ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจอสึกหนักซ้ายขวาสรยุทธ์โพสต์คลิปบ่อนใหญ่โปรหลังเพิ่งสั่งสอบคลิปชูวิทหลังจากที่นายชูวิทกมลวิสิตได้โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อ้างว่าเป็นบ่อนการพนันของเครือข่ายตู้ห่าและจีนเทาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงส่งท้ายปีจนทำให้พลรวจเอกดำรงศรรักด์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งตรงถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบภาพดังกล่าวที่นายชูวิ์โพสต์แล้วให้รายงานข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อสอบสวนหาผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดกรณีที่มีการปล่อยปะละละเลยให้มีบ่อนการพานันซึ่งขัดต่อนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่แล้วยังไม่ทันได้มีการขยับตัวสืบสวนสอบสวน,สวนและรายงานตามคำสั่งข้างต้น ล่าสุดวันที่3ามารกราคม2566เวลา11.30ตรนาทีเพจ Facebook สรุทธสุทธศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์คลิปวิดีโอที่มีลักษณะคล้ายบ่อนการพนันขนาดใหญ่โดยระบุตั้งอยู่ในซอยสามาคัคคีนนทบุรีพร้อมข้อความระบุว่าตกลงมีหรือไม่มีบ่อน โซเชียลเผยภาพบ่อนโปรในซอยสามัคคีแฉเป็นบ่อนเจ๊ต,ต่อเต่าตะลิ่งชันก่อนล่องหนอย่างไวกรณีที่เพจดังเปิดเผยภาพและข้อมูลระบุเป็นบ่อนการพนันแห่งหนึ่งที่ลักลอบเปิดภายในซอยสามัคคี44ถนนสามัคคีตำบลท่าทาารายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่า บ่อนการพนันดังกล่าวจ่ายสวยในพื้นที่วันละ2.2แสนบาทต่อวันหลังนายทุนที่ทำบ่อนไม่สามารถเปิดบ่อนในพื้นที่กรุงเทพได้ทั้งยังฝากไปถึงประหลัดมหาไทยไปบอกผู้ว่าราชการนนทบุรีท่านผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติที่พูดเสมอว่าไม่มีบ่อนการพน,นันภาพนี้พอจะยืนยันได้หรือไม่ทั้งนี้ภาพนิ่งซึ่งถูกแชร์ในโซเชียลเป็นภาพคนนับร้อย อยู่ภายในสถานที่ลักษณะเป็นบ่อนการพานันมีโต๊ะการพานันวางอยู่3-4ถึงโต๊ะทั้งไฮโลไพเสือมังกรโดยระบุพิกาดว่าจุดนี้อยู่ในซอยสามกี44่บตบนท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแต่ไม่ได้ระบุว่าภาพนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อไหร่ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภายในซอยสามี44พบว่า เป็นซอยแคบรถวิ่งสวนกันได้ด้านในเป็นชุมชนมีตลาดมีร้านขายของชมหลายร้านซึ่งชาวบ้านแถวนี้ให้ข้อมูลตรงกันว่า่อนจะอยู่ระหว่างซอยเชื่อมซอยสามัคคี44และซอย42เมื่อทีมข่าวขับรถไปดูในซอยนั้นและมีบ้านหลังหนึ่งรอบบ้านปิดทึบด้วยแผ่นเมทัลชีตประตูหน้าต่างปิดสนิทแล้วมีสแลนสีเขียวปิดทับอีกชั้นสอบถามชาวบ้านทราบว่าที่นี่เคยเป็นโต๊ะสนุก ชื่อซูเปอร์สนูกเกอร์ครับแต่ปิดไปแล้วต่อมาบ่อนย่านตะลิ่งชันย้ายมาเปิดได้ราวสองอาทิตย์เจ้าของเป็นผู้หญิงอายุราว30-40ปีแต่ละวันจะมีนักพนันเข้ามาจำนวนมากเพราะเปิดตลอด24ชั่วโมงด้านในมีการพนันทุกชนิดทั้งไฮโลไพ่ Lo, เสือมังกรบาคาร่าแต่เพิ่งปิดวันนี้เพราะเมื่อวานนี้ ยังมีคนเดินเข้าออกและมีคนมาเฝ้าหน้าบ้านอยู่เลยกระทั่งเมื่อคืนราวสี่ถึหทุ่มได้ยินเสียงคนมารือ้ของออกไปและวันนี้ก็ปิดเงียบทีมข่าวเดินสำรวจพบว่ามีสายกล้องวงจรปิดติดอยู่ด้านนอกอาคารสภาพยังใหม่อยู่คาดว่าหลังจากมีการแชร์ในโซเชียลทำให้บ่อนต้องย้ายหนีขณะที่ผู้กำกับการสพรัตนาทิเบตบอกว่า พอมีการแชร์ภาพดังกล่าวในโซเชียลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เช้าว,วันนี้คือวันที่หนึ่งมก,กราคมแต่ไม่พบบ่อนตามที่ถูกกล่าวอ้างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งสอบชูวิทย์โพสต์ภาพวงจรปิดอ้างบ่อนตู้หา่ายันไม่มีนโยบายให้มีบ่อนวันที่3มก,กราคม2566เวลา10.30นาทีเพจ a c e b o o k สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว โพสข้อความระบุว่าไม่มีนยโยบายให้มีบ่อนผู้บชาการตำรวจแห่งชาติยันไม่มีนยโยบายให้มีบอนการพนันอบบยามุกทุกชนิดสั่งผู้บชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเพิ่มกรณีเพจช,ชูวิทยกมลวิสิตเปิดภาพบ่อนส่งไทยปีแฉบ่อนทุนจีนสีเทาลั่นถ้าพบเกี่ยวข้องกับใครดำเนินการเด็ดขาดวันที่3มกราคม2566 พลตำรวจตรีอัชฉนไกรทองโคษกส,สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีเพชชูวิทย์กมลวิสิตมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความเมื่อวันที่31ธันวาคม2565ไม่มีบ่อนในกรุงเทพภาพภายในบ่อนหนึ่งใน4ภายใต้เครือข่ายจีนเทาของนายตู้เ่ามีเงินไทยกองเต็มเคาน์เ,าเตอร์แลกชิปกล้องระบุวันที่ก่อนเกิดเหตุที่จินหลิงเพียงหนึ่งอาทิตย์โดยระบุว่า กรณีดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการโพสต์ภาพบ่อนครั้งตอนก่อนของนายชูวิตย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองชื่อดังซึ่งพลตอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบโดยเร็วแล้ว โดยภาพและข้อความเกี่ยวกับบ่อนการพนันในทุนจีนสีเทาเพิ่มเติมที่โพสต์ล่าสุดในช่วงวันที่31ธันวาคม2565นั้นผู้บรรชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเพิ่มเติมทุกภาพทุกข้อความทุกประเด็นเพื่อทำความจริงให้ปรากฏให้ได้ความชัดเจนและพิสูจน์ทราบว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาใดๆหรือไม่ พร้อมย้ำกับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ทำแบบตรงไปตรงมาหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลในกระทำผิดกฎหมายหรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนปล่อยปละละเลยหรือมีการเกี่ยวข้องในการปกปิดซ่อนเร้นหรือทำลายพยานหลักฐานให้สืบสวนรวบรวมหลักฐานตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานข้อได้จริงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการต่อไป ยืนยันว่าสำนักงารตํารวจแห่งชาติไม่มีนโยบายให้มีบ่อนการพนันหรืออบายมุกทุกชนิดถ้าพื้นที่ใดละหลวมหรือละเลยต่อนโยบายต้องรับผิดชอบย้ำว่าไม่เคยนิ่งดูใดมีการตรวจสอบอย่างจริงจังทุกประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสืบสวนรวบรวมหลักฐานหากพบความผิดจะมีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและถ้าเรื่องเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ จะดาเนินการทั้งอาญาวินัยปกครองอย่างเด็ดขาดแน่นอนชูวิทย์เปิดเน้นๆวงจรปิดบ่อนตู้หา่าลั่นไม่ได้ผู้บรญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่จะแฉไปจนถึงเลือกตั้งเมื่อวันที่31ทธันวาคม2565เวลา13ตรนิกานายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตเจ้าของสา,านบันเทิงชื่อดังและอดีตนักการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ไม่มีบ่อนในกรุงเทพจริงหรือไม่ภาพภายในบ่อนหนึ่งในสภายใต้เครือข่ายจีนเทาของนายตู้เ่ามีเงินไทยกองเต็มเคาน์เตอร์แลกชิปกล้องระบุวันที่19ตุลาคมก่อนเกิดเหตุที่จินหลิงเพียงหนึ่งอาทิตย์นายตู้เ่าและหลานชายตัวแสบคนเดิมกำลังเดินตรวจงานเข้าออกภายในห้องเก็บแลกเงินในความรับผิดชอบของผู้บัญชการตรวจนครบาลเจ้าเดิม ที่ทำท่าทางบุกบอลจีนหลิงจะอวดผลงานแรกเข้าตำแหน่งแต่ดันเจอแผนซ้อนแผนโดนวางงานไม่ได้เจอบ่อนแต่ไปเจอหนักกว่ามากคือยาของเครือข่ายจีนเทาที่ทำมานานเลยทำตัวไม่ถูกทำคดีไม่เป็นเป๋ไปเป๋มาลูกน้องคนสนิทก็ดันหิวแสงเรียกรับเงินจีนเทาแลกรถหรูกลางสอนอยานาวาเข้าไปอีกเรียกว่าเคราะห์ํำกําซัด ไหนไหนแฉเรื่องจีนเท่ามาตั้งแต่กรกฎาคมจนคืนประทัดแตก26ตุลาคมที่จินหลิงขอแฉฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยแล้วกันยอมเป็นพลเมืองดีเฝ้ากรุงเทพเมืองหลวงให้พี่น้องไปเที่ยวหลังปีใหม่ก็ต้องเจอผมแฉอีกยันถึงเลือกตั้งแล้วจะถล่มคะแนนเสียงกรุงเทพให้เห็นว่าใครทําอะไรไว้จนกว่าจะหาผู้บัญชาการตารวจนครบาลคนใหม่ที่ทํางานเป็น มาปกป้องกรุงเทพได้วันนี้ส่งท้ายปีเก่าเตรียมฉลองรับตำแหน่งหลังปีใหม่ได้เลย